มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนรองผบ.ช.น.จัดกำลังตำรวจกว่า600นายบวกทีมสืบดูแลม็อบชุมนุมค่ะจากกรณีคณะประชาชนปลดแอกออกแถลงการผ่านทาง Facebook ประกาศนัดหมายชุมนุมเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยณบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยในวันที่16สิงหาคมนี้เวลา 15:00 นถึงเวลา 21:00 นตามที่มีการนำเสนอข่าวล่าสุดนะคะวันที่15สิงหาคมที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจตรีสมประสงค์เย็นท้วมรองผบ.ช.น.ฝ่ายความมั่นคงกล่าวถึงกรณีที่มีการชุมนุมดังกล่าวพลตำรวจตรีสมประสงค์กล่าวว่าเบื้องต้นนะคะบ.ช.น.ได้จัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ4กองร้อยกองร้อยละ150คนดูแลรักษาความปลอดภัยและก็ความสงบเรียบร้อยให้กลุ่มผู้ชุมนุมที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมค่ะพร้อมทั้งจัดกำลังตำรวจจราจรคอยอำนวยความสะดวกจราจรนอกจากนี้ได้จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ191คอยดูแลตามจุดมุมทุกแยกนะคะเพื่อป้องกันมือที่3มาก่อเหตุและจัดตำรวจชุดสืบสวนคอยหาข่าวป้องกันบุคคลที่ไม่ประสงค์ดีเข้ามาสร้างความวุ่นวายทางนี้หากทางผู้ชุมนุมทำเรื่องขออนุญาตชุมนุมเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่จะจัดให้กลุ่มผู้ชุมนุมจัดกิจกรรมอยู่บนบริเวณฟุตบาทเพื่อไม่ให้กีดขวางการจราจรค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ